ี้ค่ะวันนี้นะคะมอนมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะก็คือมอนค่ะไปเจอไอเทมตัวนึงนะคะที่แบบเฮ้ยมันเด็ดมากๆเลยก็เลยอยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นครีมกันแดดจาก BSC ค่ะชื่อเต็มๆของเขาคือ BSC Cosmetology นะคะ Expert White Genius Sunscreen Cooling Effect SPF 50 PA +++ นะคะมีบวกถึง4ตัวด้วยกันนะคะก็คือสรรพคุณทั่วไปก่อนนะคะเขาเป็นครีมกันแดดที่สามารถปกป้องผิวของเรานะคะจาก UVA UVB ได้สูงสุดแล้วนะคะเท่าที่ท้องตลาดตอนนี้จะมีนะคะก็คือสูงสุดแล้วเรียกได้ว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบแสงแดดจะเข้ามาทำร้ายเรานะคะแล้วก็ตัวอีกอย่างนึงที่พิเศษมากๆแล้วก็ต่างจากครีมกันแดดอันอื่นนะคะก็คือตัวนี้เขามี cooling effect ค่ะคือทาลงไปนะคะมันจะทำให้ผิวของเราเย็นขึ้นนะคะช่วยลดอุณหภูมิผิวทำให้ของผิวของเรานะคะเฮ้ยมันสบายผิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เหมาะกับหน้าร้อนหน้าซัมเมอร์นี้สุดๆเลยค่ะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่ทาครีมกันแดดแค่หน้าร้อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าผิวของเรานะคะถูกทำร้ายด้วยพระอาทิตย์นะคะด้วยแสงไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านนะคะไฟสตูดิโอนะคะไฟคอมนะคะแล้วก็มือถือของเรานะคะโดนตลอดเวลาค่ะเราก็จะเป็นที่ต้องทาครีมกันแดดนะคะเพื่อปกป้องผิวของเราค่ะไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควรนะคะฝ้ากระจะได้ไม่ถามหาค่ะซึ่งแล้วมอนะคะเคยไปอ่าน Facebook ของคุณหมอท่านนึงมานะคะแล้วคือแบบมันช็อกมากเป็นอะไรที่ทำให้มอสอ่ะต้องทาครีมกันแดดตลอดจริงๆนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าครีมกันแดดหลักพันเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำให้ผิวของเรานะคะดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์อยู่กับเราอย่างนี้ไปนานๆค่ะมากกว่าครีมบำรุงหลักหมื่นมอนก็แบบเฮ้ยคือครีมกันแดดมันสำคัญขนาดนั้นนะคะก็เลยอยากจะมาย้ำให้เพื่อนๆเนี่ยต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่ามอสเองก็ต้องทาเหมือนกันค่ะเป็นอะไรที่จำเป็นนะคะไม่ใช่ออปชันก็มาพูดถึงส่วนผสมที่น่าสนใจของครีมกันแดดตัวนี้บ้างดีกว่านะคะตัวแรกเลยนะคะที่ทำให้ผิวของเราเย็นขึ้นได้นะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของ Water Lily Extract นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเขาต้องนำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะเฮ้ยไม่ใช่การเลยตัวนี้นะคะจะทำให้ผิวของเราเย็นขึ้นนะคะชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนั่นเองค่ะเราก็จะเคยไม่หงุดหงิดง่ายนะคะเวลาหน้าร้อนแบบนี้นะคะตัวที่2นะคะฟูต้าไฟโตนั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยลดการผลิตของเมลานินใต้ผิวของเรานะคะทำให้เวลาเราไปเจอแดดเนี่ยมันไม่คล้ำเสียนะคะแล้วก็ไม่เกิดจุดด่างดำด้วยนะคะส่วนตัวที่3นะคะNatrix Seal นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวของเรานะคะก็คือทำให้ผิวของเรานะคะคงความอ่อนเยาว์นะคะริ้วรอยไม่ถามหาแล้วก็เรียบเนียนนั่นเองค่ะเฮ้ยคือแบบมันเด็ดนะคะส่วนมันจะ Cooling Effect จริงไหมนะคะเพื่อนๆต้องมาดูกันค่ะโอเคค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงมอสเตอร์นักพิสูจน์นะคะมอสมีเต้านี่มาด้วยนะคะไปซื้อมาเองนะคะราคาอย่างแปลกเลยนะคะคือเครื่องวัดไข้เด็กนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูกันค่ะว่าครีมกันแดดเนี่ยเวิร์กจริงหรือเปล่านะคะก็เราจะวัดอันที่ยังไม่ได้ทาก่อนละกันนะคะลุยค่ะโอ้ดูดิทุกคนมันขึ้นมาถึงอย่างนี้เลยผ่านไป15วิแล้วนะคะ38องศาค่ะโหเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยแบบโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คนะคะแล้วเรามาทาครีมกันแดดฝั่งนี้กันจีบออกมานิดเดียวพอโอเคค่ะอันเมื่อกี้38นะคะเอามอยก็ลังแปะลงไปใหม่โอเคค่ะนี่15วินาทีผ่านไปแล้วนะคะปึ๊บเรามาดูกันนะคะว่ามันเท่าไหร่36ประมาณ35กว่านะคะคือ36เนี่ยยังไม่เต็มขีดเลยด้วยซ้ำนะคะก็คือแบบเฮ้ยมันเวิร์กนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ36ก็ลดลงไปกว่า2องศาด้วยกันนะคะทุกคนอย่าแบบตกใจว่าแบบเฮ้ย2องศามันอาจจะแบบนิดเดียวหรือเปล่านะคะแต่ว่าเฮ้ยคิดดูนะคะเวลาเราไข้ขึ้นเนี่ยเราแบบขึ้นนิดเดียวนะคะก็แบบรู้สึกแบบร้อนไปทั้งตัวแล้วนะคะไม่สบายตัวนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะสามารถช่วยลดอุณหภูมิผิวได้ถึง 1-2 องศาด้วยกันนะคะคือแบบเฮ้ยเก๋ไก๋นะคะแล้วก็ต้องบอกไว้นะคะว่าทาลงไปแล้วเนี่ยตอนแรกก็จะรู้สึกแบบเย็นสบายผิวนะคะแล้วก็มันก็จะค่อยๆหายไปนะคะไม่ใช่ว่าเออทาแล้วเย็นทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเวิร์คค่ะโอเคค่ะเรามาดูเรื่องไซส์กันบ้างนะคะเขามีมาทั้งหมด2ไซส์ด้วยกันค่ะอันนี้นะคะคือไซส์เล็ก40 ml แล้วอันนี้นะคะเป็น80 ml ค่ะก็ถ้าใครมองหาอะไรคุ้มๆอยู่นะคะแล้วครีมกันแดดหมดเนี่ยแนะนำเจ้าอ้วนตัวนี้ค่ะ
ก็สุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากไว้ว่าครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากจริงๆนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะออกจากบ้านออกจากบ้านนะคะก็ต้องทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันนั่นเองนะคะเพื่อผิวที่ดูอ่อนหยาบค่ะคือถ้าผิวดีเนี่ยทุกอย่างมันจะดีเชื่อมอนโอเคคราวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ